ฮัลโหลเทสสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ Genie Channel อีกครั้งนะครับนะอันนี้ก็ยินดีต้อนรับแบบด้วยครับกลับมาแล้วเหรอได้ครับวันนี้นะฮะผมก็ได้ไปปล้นเงินมาแล้วจากเพื่อนผมก็มีอยู่10ทองนะครับเพื่อการเวลที่สะดวกสบายนะครับซึ่งผมก็ได้ไปหาดาบอันนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั่งฟาร์มอยู่ประมาณ2ชั่วโมงฮะเมื่อวานก็ไม่เป็นไรมากครับเราจะเริ่มทำการอัปเกรดกันเลยก็จะอัปเกรดดาบนะครับเป็นการ breakthrough เรียกว่า breakthrough นั่นเองครับจากเวลแม็กที่เวล5ตอนนี้จะกลายเป็นเวล6นะฮะก็ต้องใช้วัตถุดิบกับวัตถุดิบที่เป็นอาวุธกับวัตถุดิบที่เป็นสมบัติอื่นๆนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีค่าอัปเกรดนิดนึงนะฮะกด refine เลยขึ้นเป็นเวล6แบบนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดต่อได้เลยตามปกติฮะเอาพวกนี้มาหมดเลยมาที่ก็เป็นเวล10แล้วนะครับซึ่งโดยมากนะครับดาบเวล10เนี่ยจะต้องใช้อาวุธที่มันมาจากดันสีม่วงก็คือเป็นดันที่ต้องลง6คนนะครับเช่นอันนี้ก็จะเป็นดันเวล20ได้จากไหนเนี่ย Southern Sea Freeze Branch นะครับแล้วก็ต้องใช้ Dragon Forest Evolve Stone 1อันนะครับโอเคแต่มีเท่านี้คงเวลสบายละไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอาวุธที่อัพเต็มเวล10นะครับสังเกตได้ว่าง่ายว่าจะมีออร่าเล็กน้อยเป็นสีเหลืองๆทองๆแต่ครับตรงนี้โอเคครับแล้วก็ทักทายกันต่อเลยดีกว่าหยิบพิงค์กูแหละหรอกลับมาแล้วนะโอ้กูมันไม่能做一代币快去快去อ๋อมันจะบอกว่าโจรสลัดเนี่ยบอกว่าโจรสลัดเนี่ยนะฮะมันไปตั้งค่ายอยู่ที่ Southern Sea Fleet ก็คือตรงนี้เลยซึ่งกว่าเราจะไปถึงก็อีกนานนะฮะก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆฮะไม่รีบร้อนนะครับแล้วสำหรับใครที่ก็จะเบื่อกับการตีเก็บเวลนะครับก็บอกนิดนึงครับคือในนี้ก็เป็นเกมพวก MMORPG เนาะถ้าเกิดไม่เก็บเวลก็ไม่ใช่ MMO อ่ะครับอาจจะแบบมีขั้นตอนเบื่ออะไรนิดนึงครับมีน้องคนหนึ่งก็คอมเพลนผมมาว่าที่ตัดจานตีมอนเก็บไปเอาไปสิจะได้คลิปนี้สั้นๆแล้วก็จะได้ไม่น่าเบื่อด้วยนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจครับว่าควรจะทำจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ผมก็ตั้งใจว่าจะทำการถ่ายทุกช่วงขั้นตอนของการเก็บเบลนะครับจะเว้นช่วงหาของตั้งช่วงนะครับเพราะว่ามันเรียกว่าไงอ่ะมันนานนะเช่นกว่าจะฟาร์มหาดาบอันนี้มาได้เนี่ยก็นานครับโอเคมาเตรียมส่งแบบนี้ครับอะไรมันอ้าวโกควิกลี่มันไล่ตูเหรออะไรกันเนาะไล่กันแล้วอ่ะอุตส่าห์ไปทำธุรกิจมาให้ครับแล้วก็มารับเควสรายวันกันก่อนนะฮะเวลาวันอันนี้ก็เหมือนก็ให้ตี1000 โซเคียนฉีตัวเดิมเนี่ยครับจะตัวเดิมเนี่ยเลยเคียบมาลุยกันหน่อยมานี่อ้าวเอ้ยขอบคุณมากแค่นี้ก็เสร็จนี่ฮะต่อไปเควสเราจะให้ไปเราไปลงดันนะครับตรงนี้เดี๋ยวบุญเหรียญสักหน่อยดีกว่าคือรูเล็ตบางเมืองนะครับจะมีชุดอยู่ในรูเล็ตด้วยครับเป็นชุดเครื่องประดับหมวกแล้วก็เครื่องประดับใบหน้านะครับซึ่งโอกาสได้ก็น้อยมากสังเกตว่าช่องมันเล็กมากเลยนะฮะตรงนี้ซึ่งชุดของเมืองนี้ก็จะเป็นชุดแบบนี้ฮะเขาก็จะใส่ให้ดูตรงนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงฮะแม่เซ็กซี่ใช้ได้ครับก็จะมีหมวกกับยันแปะหน้าไว้ฮะแล้วก็ชุดแหวกๆตรงนี้แล้วเป็นไรผมใช้ชุดนี้แหละเอาไว้แบ
ครับเปลี่ยนเอาทีหลังนะครับโอเคครับไม่ต้องเรียกฉันหรอกไปแล้วครับแล้วก็ไปลงแดนเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาเวลาเราเดินขี้เกียจวิ่งลงตามทางอ่ะลงอย่างนี้ดีกว่าชิบลุยเลยนะฮะผมเดานะถ้าผมเก็บตรงนี้ปุ๊บนั่นไงว่าแล้วออกมาแล้วสิชิบเก็บต้องโผล่จนได้เฮ้ยแม่งชอบโผล่มาแบบเนี้ยผมก็ตกใจสิครับเย้ชิบนี่เอ้ยอ้อยๆมึนหัวเตะเลยนี่ชิบเอ้ยครับตีใต้หาแล้วมาดิ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 นี่นี่อ่ะโอ้โหมิสมีการหยุดครับมาชอบวิ่งหลบฮะเอ้ยจิ้มจิ้มครับเอ้ยแน่จริงอย่าหลบเลยแล้วเข้ามาถึงบอสใหญ่มาแล้วนะครับอ้าวมีอีกแล้วเนี่ยหัวล้ออีกไอ้พวกผีหนีปลาหน้าแม่เลยเออ剩下不多เอ้ยเป็นเมจใช่ไหมตายซะเถอะต้องสู้กับผีอีกมาไม่ตายซะมีอาวุธดีมันก็เวลสบายนะฮะแบบนี้ไม่อ้าวเก็บไม่ได้อีกแล้วไม่เป็นไรช่างมันเถอะทีนี้ก็คงจะให้เราวาร์ปกลับไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็วาร์ปเลยเราขี้เกียจวิ่งครับเกมเสร็จแล้วไม่มีแบบช่องทางให้ออกครับก็แปลว่าเขาต้องให้วิ่งออกจากด่านเพื่อไปส่งเควสนะครับซึ่งเราก็สามารถวาร์ปไปได้นะฮะแต่ไม่แนะนำสำหรับคนที่แบบเล่นใหม่ๆเลยจริงๆเพราะว่ามันได้ครับเปลืองเงินหายากฮะเก็บยากมากแต่อันนี้คือผมมีตัวเวล50ตัวหนึ่งแล้วผมสามารถส่งเงินมาได้เพื่อความสะดวกสบายนะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นยืมเงินผมได้นะแต่ต้องคืนไม่ใช่นะขอบคุณนะฮะที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยแม่งทุกตัวมีอยู่กี่ตัวฮะแม่งขึ้นหมดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวปลดให้ดูฮะเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับชื่อ Insomnia Panda เป็น username ของเธอฮะแล้วก็มีกี่ตัวครับขึ้นไปหมดเลยฮะดีมากเลยแล้วก็ถ้าอยู่คนละเซิร์ฟกันก็ขึ้นเหมือนกันครับแบบนี้โอเคนะมาละเวลามาแล้วฮะเราก็จบไปกันเลยดีกว่าอันนี้ก็ได้เลือกชุดครับเอาสีแดงแล้วกันแดงเป็นไงเป็นไงปึ๊บก็ดูดีอยู่นะแต่ไม่ชอบอะชุดเดิมดีกว่าทำไมอะก็ชุดเดิมอะโอเคทีนี้จะได้ไปจากที่นี่ทันทีนะฮะแฮปปี้ทีนี้ก็น่าจะให้ไปคำนับหลุมศพใครสักคนนั้นก็จะไม่ผิดนะฮะแล้วก็บินไปเลยใช่พูดถึงระบบกิลต่อละกันระบบกิลนะฮะก็กด H นะครับก็ระบบกิลอันนี้จะขึ้นอยู่กับ World Faction นะครับก็คือฝั่งฟ้าฝั่งแดงที่ผมเลือกไปเมื่อตอนคลิปแรกนั่นแหละนะซึ่งถ้าเกิดอยู่คนละฝ่ายกันจะไม่สามารถร่วมกิลกันได้นะครับโอ้หลุมศพเปิด
จะคุยกับผีแล้วเนี่ยโอ้โหเวลอัพแล้วครับครับก็ยังมีก็ได้ท่าใหม่มาแล้วฮะเป็นท่า Phantasmal Blade ก็คือถ้าเกิดเราใช้Lightning Blade แล้วเราสามารถใช้แล้วติดคีเราจะสามารถใช้ท่า Phantasmal Blade ต่อได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถฆ่าศัตรูได้ด้วยใช้ท่านี้นะครับเราจะได้ชิมานานะครับฟื้นคืน10 พอยต์ทันทีครับก็คือฟื้นเต็มเลยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นท่าหลบ QE Q กับ E ครับกด Q กับกด E ก็จะเป็นการหลบไปด้านหลังศัตรูหรือว่า Backtrack ถอยหลังครับถ้าเมื่อกี้ที่ผมกดให้ดูเมื่อกี้นี่เมื่อกี้ผมเปิดหน้าสกิลให้ดูใช่ไหมฮะก็จะมีให้การอัพสกิลถึงจะสามารถอัพสกิลได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็มาถึงนี่แล้วฮะ Certain Free Fleet Outpost Base เสียงเพลงคนจะสลัดก็เข้ามาเต็มๆครับเคลียร์พื้นที่หน่อยนี่อ้าวแม่งไม่ตายเฮ้ยชึบฟื้นมานาก่อนเอ้าให้เราไปตรงไหนตรงนู้นอ๋อคิดว่านั่นใช่เราจัดการไอ้นี่ไงใช่ป่ะ那我们快点动手吧除掉你哎我都快被吓死了ไม่ทันได้ฟันเลยจะตายแล้วเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมช่วยไหมถ้าเกิดช่วยเพื่อนมาไม่รอดจะต้องโดนฆ่าตายแน่ๆอะไรไม่ใช่ครับทำไมแกอ่อนอย่างนี้เฮ้ยต้องให้ฉันบุกเดี่ยวใช่ไหมให้ตายสิครับนี่ครับแล้วก็ถ้าไอ้นี่นะฮะถ้าสำหรับหลบไปข้างๆนะครับก็สามารถหลบปุ๊บเราสามารถเข้าโหมดนี้ได้ทันทีครับโหมดรอสแตนครับชึบแล้วจะให้ทำอะไรครับพุทสลิปปิ้งพิวครับเราจะวางยาเบื่อมานะฮะไม่ใช่ครับยานอนหลับครับแล้วให้เราไปทำไมต่อให้เราหลบหลังกล่องคาสินอีกแล้วเฮ้ยเร็วๆพี่เฮ้ยครับครับผมครับผมได้ครับไหน้าตาควรตีนดีโอ้ยหิวฟะเฮ้มันอาหารแตรกบ้ามเลยกินงำ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 กินแหลกเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินทำไมมันง่วงอย่างงี้วะเย่แผนการสำรวจหลับกลนคลอกๆเลยครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าวไอ้นี่มันใครเนี่ยอยู่ดีๆมาล้มต่อหน้าเราเลยอยากรู้จังว่าใครคุยกันหน่อยสิสวัสดีครับฮะยังจะยูดิเมียนเฉาอ่ะอ๋อเคยเห็นอยู่ที่ไดอัพเวลนะครับไอ้นี่ก็คงจะเป็นคนไอ้ขี้ขาดนั่นที่มันวิ่งออกไปก่อนที่เราจะไปเจอกับเมเยอร์นั่นเองฮะนี่ครับไม่เป็นไรเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่าอันนี้เป็นรองหัวหน้านะครับชื่อยินมากะก็ไม่เป็นไรแล้วขโมยมาแล้วละขโมยอะไรมาไม่รู้น่าจะเป็นกุญแจนะครับเราจะไปช่วยเพื่อนที่มันจับอยู่ในคุกนะครับใช่ก็คงจะขโมยกุญแจนั่นแหละก็钥匙拿来了吗快把门打开快点ออกมาเพื่อนออกมาคุยกันอ๋อ
必须把炸药桶现在先得给大家送。Blow up power cake。哦，คราวนี้ก็จะให้ระเบิดค่ายโจรสลัดให้เป็นจุนนะครับด้วยการไปพังถังดินปืนนะฮะระเบิดตุ้มต้ามเลยทีเดียวเดี๋ยวรอเพื่อนเราก่อนนะเพื่อนเรากำลังช่วยเพื่อนคนอื่นครับเฮ้ยเดี๋ยวเด้เฮ้ยนี่แกนี่ก็รีบร้อนจังครับทางอันนี้เป็นถังระเบิดครับถ้าเราตีก็จะได้ระเบิดมาหนึ่งลูกนะฮะใช้ประโยชน์ได้ดีเหมือนกันนี่นี่ไม่เคยได้ใช้ท่านี้โดนสักทีนะฮะตายก่อนหมดเศร้าใจจริงๆไม่เป็นไรครับแล้วก็ชึบนี่ทีนี้แล้วก็ไอคนนี้ก็จะมาช่วยเพื่อนนะครับแล้วก็มาเก็บอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของตัวจุดระเบิดนะฮะมีถุงผ้าอยู่อันเดียวครับก็เขาบอกว่าอย่างนั้นฮะแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ตามเขาไปฮะมาลุยกันต่อดีกว่าครับชึบเฮ้ยยิงเหรอแอบยิงหลังอ่ะขี้โกงแกเนี่ยแต่ว่านี่ฟันแม่งนะทำไมโอเวอร์เฮียก็มาแล้วแขวนที่ก็มีบอกนะไม่หลงนี่ทึบก็เดี๋ยวไปต่อดีกว่าครับครับสำหรับท่า Q กับ E นะฮะถ้าเกิดใช้ถูกจังหวะที่ศัตรูจะตีเรานะครับเราจะสามารถหลบศัตรูได้นะฮะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ1 2 3นี่เห็นมั้ยครับหลบได้อ้าวตายเลยเหรอชิบซึ่งถ้าคลิกกับ E นี่นะครับก็จะมีประโยชน์มากนะฮะในตอนที่เราต้องการจะลงดันนะครับเอาไว้ใช้สำหรับหลบท่าที่ไม่สามารถบล็อกได้นั่นเองนะครับหรือแม้แต่การที่ทำให้สถานะของ Drawing Stance ยังอยู่นะฮะเพื่อการทำดาเมจเพราะว่าไม่งั้นนะครับก็จะไม่สามารถเร่งดาเมจได้ทันเวลาเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าเราอินสแตนนั้นดีมากนะครับไปทำไงต่อล่ะอ๋อตรงนี้เหรอเอ้ามันก็ลุยดิแล้วก็เรียบร้อยฮะเอาชนวนไปจุดครับตุ้มตามเลยทีเดียวครับไงต่ออ่ะโอ้ยกองทัพเติมเลยฮะเอ้ยแต่เราเป็นเบนมาสเตอร์เนี่ยจะไปกลัวทำไมนี่เป็นแอสซาซินค่อยว่ากันครับเอาไม่ใช่ฮะโอเคครับคราวนี้เราก็วางระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะจุดระเบิดตรงนี้จุดแม่งเลยคาบูมบอมเย้ไฟไหม้ครับไฟไหม้ไอ้อ้าวตื่นแล้วเหรอเอ้อ้าวไม่ยอมตายเหรอตาย不可原谅，我要好好教训你们。你没要死对。你们有什么事？哎，叫พวกมาเพิ่มเหรอ？ข้าก็มีพวกเหมือนกันครับ。อ้าว哎，ไอ้หน้าประจวดคนนั้นนี่หว่า。把这些可恶的家伙给我杀光。ลุย yeah. นะครับนี่ฮะโบะนี่
药效还在。来来来，走着瞧。来，โดดหนีไปแล้วโหอะไรกันโอเคครับโดดหนีไปแล้วคือนี่ก็ได้จะจบนะฮะน่าจะให้ไปกลับไปส่งเควสที่ที่นี่ฮะแล้วก็วาร์ปกลับไปเช่นเคยฮะทีนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะระหว่างรอมาถึงแล้วนะครับวันนี้ก็จดหมายของอาจารย์ยูก็มาแล้วฮะก็อ๋อให้กุญแจเรา5ดอกกับกับดราก้อน expansion bag อันนะครับอันนี้ก็ซึ่งอันนี้นะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับการขยายกระเป๋านะครับก็จะสามารถใช้แก้ขยายคลังแล้วก็ขยายช่องเก็บของด้วยซึ่งตอนแรกๆค่าขยายก็ถูกมากครับ10คอปเปอร์ขยายแม่งเลยฮะก็กดคอนเฟิร์มไปนะฮะอ้าวเฮ้ยๆไม่ขยายอะไรวะเดี๋ยวเอาใหม่ต้องใจเย็นๆครับต้องค่อยๆกดครับเสียไม่เป็นไรคุยกันต่อเลยอ่ะข้าขอบคุณมากนะครับคราวนี้เขาบอกว่าโดรินเทนปุไปอยู่ที่ตรงนี้ซะแล้วนะครับปู่จำปู่ได้ไหมฮะปู่โดรินนะแล้วก็ต้องไปหาปู่นะฮะก็ต้องวิ่งไปอย่างนี้แหละครับระหว่างวิ่งแล้วก็แวะเฮ้ยเพื่อนแวะกันหน่อยดีกว่าคือการวิ่งที่รวดเร็วนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ draw stand นะครับเราจะสามารถวิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อยฮะเล็กน้อยเฮ้ยอะไรจดจะดักบ้านชาวบ้านเหรอตายซะคุณมาดูคุณธรรมมาแล้วต่อมาทำไมต้อง3อันที่จริงให้เก็บอันเดียวก็พอแล้วก็เนี่ยครับเป็นไอเทมเควสแบบที่ต้องตีดรอปเอาฮะซึ่งสามารถกดรับแบบนี้เลยก็คิดว่าจะให้ส่งที่เดียวกันกับตรงนี้นั่นเองนะใช่ด้วยนะครับแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าดูจากแผนที่ครับตรงนี้ก็จะเหมือนกับเมืองริมชายหาดนะฮะน่าจะเป็นเมืองตกปลาไม่ก็หาของทะเลนะครับหาหอยเข้าอุโมงค์แล้วกระโดดจ้ำอ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมพื้นเป็นงี้หรือว่าเครื่องแหลกโหลดไม่ทันไม่เป็นไรฮะมาโหลดกันอีกรอบนะครับพูดไรอ่ะจะพูดเป็นจีนได้ไหมพูดเป็นอังกฤษสิพูดเป็นไทยก็ได้ยิ่งดีเลยไม่ต้องแปลใช่ไหมครับอันนี้ก็ม่วงแล้วก็การเอาหัวใจซึ่งแบบหัวใจจะไปหลังจากนี้ไปครับไม่เป็นไรครับแล้วก็โหบรรยากาศแม่งมืดมนอีกแล้วเกลียดบรรยากาศอย่างนี้มากเลยผมไม่ชอบอ่ะผมชอบป่าไผ่เขียวสว่างสวยฮะทำไมโอ้เขาอยู่ในบ้านนะอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้อยู่ดีแม่งก็มืดไปหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็ทำไมอ่ะดูทุกคนทำไมอ๋อทุกคนแม่งกลายเป็นผีครับก็กลายเป็นว่าผีดิบผีป่าปลุกหมู่บ้านนะฮะเป็นซอมบี้ครับปูมาแล้วครับปูก็มาแล้วทำไมเราต้องไปช่วยพวกมันด้วยฮะไม่เข้าใจครับไหนก็ปูก็มาแล้วไม่เป็นไรฮะมันเป็นเควสแล้วก็ต้องทำครับมาลุยเลยนะอะไรวะ
ไม่รู้ครับอะไรก็ช่างเถอะโอเคเฮ้ยไงเดินอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เหงาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดโปยังมีอีกหลายคนยังไม่ช่วยนะไปช่วยเขาหน่อยสิอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับเอ้ตีฆ่าดีกว่ามาเอ้ยปลอดภัยแล้วเพื่อนเพื่อนชึบเนี่ยเดี๋ยวตีคนไม่มีทางสู้เดี๋ยวมาตีแบบฆ่าดีกว่าฆ่าฆ่าสู้ได้ ครับอันนี้กินขึ้นไปข้างบนนะก็ยังบรรยากาศก็ยังมืดมนนะฮะก็ไปที่ก่อนแล้วกันทางนี้เฮ้ยครั้งแรกข้าเห็นอะไรมันกลัวๆอย่างนี้นะข้าได้ยินว่าบางคนน่ะยังรอดอยู่ในถ้ำตรงนี้เจ้าจงไปดูสิประมาณนี้ครับแล้วก็Black Clothed Woman Incontaminate Cave เราก็ได้ยินว่ามีผู้หญิงใส่ชุดสีดำๆมาที่นี่คงจะเป็นจินบาเรลแน่นอนครับผมมั่นใจฮะบุกเข้าไปเอ้ยนี่มันโกเลมหรือเปล่านี่นี่ครับบุกเข้าไปครับนั่นไงครับผมว่าใช่แน่นอนครับจินบาเรลครับชัดเลยฮะจินบาเรลครับเราก็แผลที่เราโดนจินบาเรลฟันนะครับมันก็กำเริบขึ้นมาผมบอกว่าจากที่คิดเลยตาของข้าเนี่ยไม่เคยผิดจริงๆพูดอะไรต่อนะฮ่าแล้วก็หายไปพร้อมกับไอ้สิทธิทรยศของเรานะฮะแล้วก็เอ้ยแม่เจ้าตัวใหญ่อ่ะน่ากลัวไม่เอาอ่ะเอ้ยตัวใหญ่อ่ะโปช่วยด้วยเปอร์เดี๋ยวช่วยปู่แล้วกันนะฮะนี่โอ้ยวิ่งไปไหนไปคุยกันก่อนดิโอ้ยโอเคป่ะทำไมว่าที่นี่มันอันตรายนะเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจอจินบาเรลครับคนที่มาฆ่าท่านอาจารย์เนี่ยไหมทำไมมันอยู่ที่นี่เฮ้ยอันตรายนะไปกันเถอะเจ้าสามารถใช้ปืนไฟได้แล้วก็ได้อาวุธปืนไฟมานะฮะพ่นมั้งเอ้ยเข้ามาครับอย่าเข้ามานะพ่นวู้นะเผานะเขาบอกว่าสัตว์ป่ากลัวไฟครับแต่ไม่รู้หินนี่กลัวไฟหรือเปล่านะเฮ้ยไอ้เนี่ยไม่เอาเฮ้ยอย่างนี้วิ่งรวดเดียวเลยดีกว่าเฮ้ยเผานะเฮ้ยคงจะหมดแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งออกไปเลยมั้งต้องรอปู่ไหมเนี่ยจินบอลเร็วหนีไปแล้วโอเคเราคงไม่ต้องรอปู่แล้วแหละเราวิ่งออกเลยดีกว่าชิปชิปก
คันนี้ก็เออสว่างก็ค่อยดูดีหน่อยสว่างสวัยขึ้นนะฮะ你身体没事吧你的身体还没恢复。那该孔教เป็นยังไงเหรอก็หวังว่าเจ้าคงจะดูแลร่างกายของเจ้าเป็นอย่างดีนะคราวนี้นะข้าคิดว่ามันคงต้องมีสปายแน่นอนแล้วแหละแต่ข้าขอโทษนะข้าต้องไปที่ซิลเอสฟอเรสต์เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดมีอะไรเกี่ยวกับจินบาเรลข้าจะบอกให้เจ้ารู้复仇固然重要但首先要保证แต่จะไม่ว่าร่างกายของเจ้านั้นสำคัญกว่าการแก้แค้น再来找我รักษาร่างกายของเจ้าให้ดีก่อนที่เจ้าจะมาก่อนที่ท่านจะมาพบข้าถ้าอาจารย์ยูก็ส่งข้อความใหม่แล้วครับก็คงจะให้เราไปฝึกในดันเช่นเคยฮะแล้วก็มารับนี่กันเลยฮะเควสนะฮะมีอะไรใครร้องแกล้งหมูร้องหมูร้องนะครับช่างมันเถอะคราวนี้ก็เควสตรงนี้นะครับก็จะมีพวกปูเสฉวนนะหรือผมเรียกหอยมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่เราเนี่ยมาเอาปืนฉมวกตรงนี้ปืนฉมวกไปยิงนี่เดี๋ยวเราจะได้เจอปืนฉมวกอีกทีนะครับนู่นเลยครับบันดี้ชาร์คฮาร์เบอร์ฮะไกลมากปืนฉมวกเราสามารถเข้าไปยิงใกล้ๆครับแล้วจิ้มมันแต่จิ้มไม่ค่อยได้ครับไม่แม่งวิ่งนี่ก็ตายเหมือนกันครับแต่ยิงเอาเร็วกว่าเฮ้ยปูยักษ์เอ้ยก็ให้เราฆ่าทั้งหมด50ตัวนะฮะแต่เรายิง1นัดก็ตายแล้วดังนั้นก็ไม่น่านานมากครับแล้วยิงไปฮะปูยักษ์ไปแล้วครับไม่เป็นไรฮะจะไปสนใจมันฮะปล่อยปูยักษ์ไปครับทะเลสวยดีนะครับก็สำหรับเกมนี้นะฮะคอมสเปคกากากการ์ดจอ512เมกะไบต์ก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามีการปรับโลกราฟิกเซตติ้งอยู่นะฮะสามารถเล่นได้ลื่นสบายครับผมคอมเมนต์จากเพื่อนผมเองครับ ซึ่งก็ด้วยเทคโนโลยีของ Alien Engine นะครับทำให้เกมเนี่ยมีภาพที่สวยงามแล้วก็มีขนาดเกมที่ไม่ได้ใหญ่เกินไกลครับแค่10 กิกะไบต์เท่านั้นเองครับสำหรับภาพขนาดนี้นะฮะอ้าวไม่เป็นไรครับฝันเอาแล้วกันนี่ข้าชอบใช้ดาบมากกว่าเราเกลียดพวกนี้มากเลยแม่งชอบระเบิดต้มเป็นพิษเนี่ยเราก็ส่งเวทที่นี่นะฮะก็คงจะอัพแล้วอัพเย่แล้วคราวนี้ไงต่อต้องไปที่ Steel Edge Forest คงจะอยู่ข้างบนตรงนี้นี่เองนี่ครับแล้วก็ไปกันเลยนะก่อนอื่นผมคิดว่าผมควรจะทำเควสข้างนอกก่อนค่อยไปหาไรดันนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์เคยบอกเอาไว้นะครับว่าควรทำเควสอื่นๆก่อนค่อยจะหาอาจารย์เพราะว่าเราจะไม่สามารถกลับมาทำเควสอื่นๆได้อีกนะครับกันทีก็ลุยเลยเจอไอ้พวกโจรอีกแล้วสงสัยดักปล้นคนในป่าแน่นอนนะอันนี้อะไรใบเฟิร์นนะเฟิร์นผมก็ไม่อยากรู้ว่าจินแดนจีนๆแบบนี้จะมีเฟิร์นงอกนะฮะป่าสวยดีเนาะเออใช่ผมลืมบอกเรื่องการถ่ายรูปในเกมนะครับเราสามารถถ่ายรูปในเกมได้นะครับโดยใช้ปุ่ม Print Screen นั่นเองครับแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะหันหน้าตัวละครมาหาเราแบบนี้ก็ใช้ปุ่มคลิก Score Lock อ่ะครับ Score Lock คลิกที่ Score Lock ตรงกลางปุ่มลูกเลื่อนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการจะปิด UI ก็ใช้ Control X นะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้อ่ะชีสยิ้มหน่อยมีขยับนี่โอเคปุ่มนี้เหมาะสำเร็จขึ้นเลยครับรูปที่เราถ่ายไปครับก็อยู่ในอัลบั้มแบบนี้ฮะตะกัน
ครับขึ้นมาแล้วนี่ไงครับแล้วเราก็สามารถตอนที่ผมสร้างตัวละครในคลิปแรกนะครับก็ถามว่าผมจะเอาไอ้นี่มาจากไหนนะครับก็คือนี่ครับ picture of body ตรงนี้แล้วก็ profile picture อย่างนี้นะครับซึ่งไอ้ภาพตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปตั้งตัวละครใหม่ๆได้หรือแม้แต่ก๊อปไฟล์นี้ที่เป็นไฟล์ภาพและไฟล์ thm นะครับไฟล์ .thm นะสกุลนี้ไปให้เพื่อนเพื่อเพื่อนจะได้สร้างตัวละครเหมือนเราได้เหมาะกากครับที่จะสร้างแบบพวกตัวละครแฝดเป็นคู่รักกันเงี้ยสร้างตัวแฝดมาด้วยกันโอเคมาดูเรื่องถ่ายภาพแล้วเนาะแล้วก็มาลุยกูเองต่อเลยดีกว่าจีนชื่ออะไรเซอุนโนนายแกแล้วก็ชุดใหม่มานะครับชุดนี้ถึงแม้ไม่ใช่ชุดฝ่ายนะครับแต่เป็นชุดมีฝ่ายนะครับสังเกตจากแฟคชั่นซึ่งชุดนี้นะครับถ้าใครใส่ปุ๊บก็จะสามารถ PVP กับคนที่ใส่ชุดใส่ชุดโจรสลัดได้นะครับตอนนี้เดก็จะให้เราไปลงดันนะฮะแล้วก็ไปลงดันกันเลยเอ้ยนี่ให้อยู่สงบสุขไม่ได้เลยหรือการแม่งก่อนจะจัดการเราเด็กเข้าดันแล้วเข้าไปแล้วฮะแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆฮะนั่นมันอะไรอ่ะอะไรกองอยู่ที่พื้นไหมครับโอ้เหมือนจะเป็นระเบิดนะครับลูกหนึ่งตรงนี้เยอะกว่าปลาแม่งเลยต้มอะไรอะไรนี่ถ้ามันบล็อกครับแล้วฟันด้านหลังมันได้ครับแบบนี้ปึ๊บนี่ก็ทีนี้เลยฮะจะได้ไม่เสียเวลาปึ๊บมาเคลียร์เรียบร้อยก็ช่วยคนงานเหมืองนะฮะเฮ้ยไปเจ้าเป็นอิสระแล้วเจ้าเป็นอิสระแล้วไปได้นี่ไอ้พวกนี้เราจะป้นสะดมคนแล้วนะครับยังจับคนมาทำเหมืองให้มันอีกครับเลวร้ายมากครับสมัยนี้เขาไม่มีทาสกันแล้วครับเขาเลิกทาสไปแล้วนะฮะเอ้ยไอ้พวกแกหัวโจกใช่ไหมมาเออเฮ้ยนี่ครับใช่ถ้าเคาน์เตอร์ครับฟันขาแม่งเลยจริงๆผมไปเคยกลัว一定会报仇的มันพูดมากกว่านั้นตอนนี้ก็เลือดจะหมดแล้วนะฮะขอกินขนมปังแป๊บนึงสดไปหน่อยครับคราวนี้เราก็มาปลดปล่อยคนงานกันต่อนะครับอ้าวไปได้ละไปได้ขอบคุณมากขอบคุณมากผมก็ไปต่อนะฮะโชว์นี่โอเคเออ
条件不符，发麦了，动。ก็ใช้เทคนิคเดิมฮะล่อมาทั้งกองครับครับนี่条件不符มามามาเอ้นี่มันเสียเลือดเยอะหน่อยครับแต่ว่าเราสามารถผ่านเควสได้อย่างรวดเร็วนะฮะก็เป็นการเปลี่ยนเวลาไปนะครับกินยาอย่างนี้แม่งเลยฟันมันเลยฮะเช็คเคครับอันนี้ก็มาถึงโอ้โหแม่งเยอะเว้ยถ้าให้รอหมดก็คงไม่ไหวฮะค่อยๆไปดีกว่าเย็นๆนี่ตึ๊บมันก็ค่อยๆเคลียร์ตัวนะครับเพราะว่ามันเยอะมากครับนี่อ้าวเฮ้ยกำผิดมุมไม่เป็นไรครับก็แค่2ตัวฮะก็จะมากันหมดทั้งกองครับเออ今天能进到这里你这家伙还有点实力吗อ๋อไอ้นี่มันเป็นหัวโจกนี่วะเออแต่我学艺不精，待我学成之后再来找你算账。ก็ทีก็จบดันแล้วครับแต่ว่าเควสยังไม่จบนะฮะแล้วก็เรียบร้อยนี่ครับกล่องครับกล่องแบบนี้นะฮะพอเราเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะได้อาหารแล้วก็ยาเลือดพร้อมกับค้อนเอาไว้ซ่อมอาวุธนะครับตอนนี้แล้วก็ไปหาอาจารย์ยูกันก่อนดีกว่าอาจารย์ก็จะสอนขบวนเรานะครับอาจารย์ขอบตาดำกว่าเดิมอีกนะครับสงสัยว่าจะอดนอนมากครับไม่รู้ว่าที่นอนไม่ดีหรือว่าทำอะไรครับเอ้ยทำอะไรให้ทำอะไรให้ทำอะไรงงผมว่างงนะให้ฟันคิกมันเหรออ่ะอ๋อเงี้ยเหรออ๋อให้ฟันคิกมันตอนที่มันจะตีเราครับอย่างนี้แล้วมันจะสตันครับแต่ถามว่าผมจะอัพสกิลใส่นี้ไหมผมไม่ใช้หรอกครับผมจะอัพสกิลนี้ให้เป็นสายตีแล้วน็อกดาวน์ฮะก็จะเป็นท่าไหนนะนี่คิดว่าจะให้อัพไปเป็นน็อกดาวน์ครับอันเนี้ยเพื่อเอาไว้แบบตัดสกิลคู่กับดาวน์วอร์ดสแลชนะครับโอเคทีนี้ก็มาสกิลสอดไปกันเลยก็พ้นเข้าคิกบอกเกวินนะครับก็คือถ้าคิกซ้ายก็คงจะให้เราเตะให้มันสตันอีกตามเคยนะครับอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือเขาจะให้เราเตะมันตอนที่มันบล็อกครับแล้วเราสามารถถ้าเกิดเราใช้ท่าเกวินต่อเราจะสามารถฟันมันกระเด็นออกไปได้ฮะอ้าวจะพลาดไปนิดหนึ่งครับเอาใหม่กูดะนี่ครับก็กระเด็นออกไปเลยแบบนี้ฮะกูดะกันสิเออ
啊！等等！อ้าวกำผิดมุมฮะไม่เป็นไรเอาใหม่ฮะจึ๊บจึ๊บกูตาเออแต่กันสักทีฟันฟัวอ้าวครับจะขี้เกียจแล้วสิไม่เป็นไรฮะแต่เราก็รู้ทำยังไงครับแล้วก็อ่านนี้เลยก็ได้ครับเกก็จะเสร็จทันทีฮะโอเคครับอันนี้อะไรต่ออ๋อขโมยต่ออีกเหรอไม่เอาแล้วจานเบื่อแล้วโอเคไปก่อนแล้วจานวันนี้ก็จะเกรดเด้งขึ้นมาครับดร.ดุกุโซบอกว่าถึงเวลาซ่อมอาวุธของเจ้าแล้วนะเพราะว่าใกล้จะแตกแล้วเออก็ใกล้จะพังแล้วแหละจริงๆแล้วก็ไปกินกันเลยนะครับแล้วก็ออกมาแล้วนะอ้าวอ้าวใครอ่ะนางสารจังช่วยหน่อยดีกว่าเออเฮ้ออืมอืมมันไส้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ผ่านเฟสกันก่อนเชิญเต้าเวนเจนเราสามารถได้ท่าใหม่นะครับแบ็กฟลิปเป็นท่าที่แบบตอนที่เราโดนตีล้มนะครับเราสามารถกด F เพื่อตีลังกากับหลังได้ฮะเวลาเราซ่อมอาวุธนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ใกล้ๆกองไฟนะครับมันจะมีกองไฟอยู่ในแผนที่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าแบบนี้ครับเราสามารถกด F ปุ๊บมันก็ตอกปักปักปักซึ่งทุกครั้งที่เราซ่อมนะฮะเราก็ต้องใช้ค้อนด้วยตามจำนวนที่มันบอกนะครับสมมติอันนี้ก็จะบอกว่าใช้ค้อนใช้ค้อนหนึ่งชิ้นนะครับต่อการซ่อมหนึ่งครั้งนะครับก็คือนี่ไงครับ repair tool อันเดียวตรงนี้โอเคเรามาลุยไปก็ต่อเลยดีกว่าผู้เฒ่าจีนไม่ชอบไม่ชอบเชฟเดี๋ยวนี้ก็จะให้เก็บเห็ดนะเฮ้ย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 ไอเห็ดแม่งหวงเห็ดตายซะไม่ใช่มาตีก่อนแท้แต่หวงเห็ดซะได้ตีแม่งก่อนเลยดีกว่าลืมไปมีท่านี้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นประดับครับผมสามารถกดเอาใช้ไว้ก่อนเลยดีกว่าเบื่อชอบบล็อกอ่ะเหมือนว่ากระทบตัวเองนะฮะยึดอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวดีจะตัดเห็ดด้วยถาบหรือไงชิปครับแล้วก็ตีพวกนี้ฮะ身上有带东西的话，都交出来再走。ครับสายชีพประชิดส่วนใหญ่ก็จะมีสกิลเข้าประชิดนะอ้าวกำสงสัยตายเร็วไปอ่า
มว่าควรจะเร่งสปีดซะหน่อยดีกว่าจะได้เร็วๆหน่อยเนาะชิปนั้นก็มาเทียสัก 2-3 ตัวแล้วกันนี่นี่บล็อกอีกนะฮะก็นี่ก็จะมีพวกเรื่องพูดถึงเรื่องอะไรดีเออใช่ดันเจี้ยนแล้วกันนะดันเจี้ยนจากเกมนี้นะฮะก็จะเป็นระบบเรียกว่าจะมีระบบเรียกว่าคอร์เซิร์ฟเวอร์ดันเจียนนะครับซึ่งสามารถเราสามารถลงดันเจียนกับใครก็ได้ที่อยู่ในเกมนี้นะครับไม่จำกัดเซิร์ฟเวอร์เลยโดยการกด F8 ตรงนี้นะครับจะสามารถใช้ได้ตอนเลเวล15นะฮะเพราะว่าดันเจียนที่ต้องใช้ปาร์ตี้จริงๆอ่ะมีถึงเลเวล15นะครับตอนเลเวล15เป็นต้นไปซึ่งบางดันนะครับก็จะมีเวลสูงๆมาช่วยด้วยก็ถือเป็นอะไรที่ดีครับสามารถผ่านได้สบายฮะไม่ต่างอะไรมากแต่ผมก็ชอบท้าทายมากกว่านะชิปโอเคดีเกรก็เสร็จแล้วนะครับผมงงๆกับท่านี้นิดนึงนะครับรู้สึกว่าเมื่อสามารถเมื่อคลิแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้3ครั้งติดต่อกันครับสุดยอดไปเลยฮะโอเคมันเถอะเดี๋ยวเอาไว้ศึกษาทีหลังนะครับแล้วก็ยังไงต่อครับก็จะไปให้วิ่งไปข้างบนเลยฮะชาโคคลินฟิลนะครับก็กูวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวขออ่านจดหมายอาจารย์แป๊บหนึ่งฮะจะให้หินนี้อ้อหินกลมๆมนๆอย่างนี้นะฮะก็เอาไปใช้อัปเกรดประดับครับประดับก็มีให้อัปเกรดนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ประดับ3ชิ้นนะฮะเป็นสร้อยตุ้มหูแล้วก็แหวนนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับอาวุธนะครับแล้วก็อัปเกรดมันไปเรื่อยๆฮะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมายังไงเนี่ยมาจากไหนโอเคครับไม่เป็นไรอ่ะโอเคโอ้แสงอาทิตย์สวยสวยโอเคครับมาถึงที่นี่แล้วครับก็ก็คงจะนานพอสมควรแล้วแหละผมคิดว่าแบบนี้เนี่ยเอาไว้ต่อพรุ่งนี้ดีกว่านะฮะตอนนี้ก็ก็คงต้องฝากสวัสดีทุกท่านแล้วล่ะครับโอเคครับก็วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะฮะสวัสดีครับผมก็ช่วงนี้นะครับก็เสียงอาจจะแบบแปลกๆไปบ้างนะครับเพราะว่าหวัดกำลังกินนะโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะสวัสดีครับ